กลับมาแม่กลับมาลูกไงรอรอที่ชัยภูมิรอกลับบ้านที่นู่นรอนี่คือเสียงสะอื้นของญาตินายอนันต์เพชรแก้วแรงงานที่เสียชีวิตในอิสราเอลซึ่งนางวงเดือนลำเลิศนะของนายอนันต์บอกว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมเกิดการปะทะอย่างรุนแรงหลานสะพ้ายยังสามารถติดต่อนายอนันต์ได้อยู่แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยครอบครัวพยายามหาช่องทางติดต่อโดยเฉพาะทางกลุ่มแรงงานอิสราเอลและทางสถานกงสุลประจำประเทศอิสราเอลให้ช่วยกันค้นหาแต่ก็หาไม่พบจนกระทั่งได้รับแจ้งว่าเจอนายอนันต์แล้วแต่เสียชีวิตและเพิ่งมารู้ว่าถูกพวกกองโจรฮามาสใช้อาวุธบุกยิงพฤติกรรมของคนที่เขาทำมันไม่มีมนุษยธรรมเลยแบบเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยถ้าเขาจะเอาพื้นที่เขาคืนหรือเขาจะโจมตีใครเขาควรจะให้เราออกจากตรงนั้นก่อนไหมก่อนที่เราจะยิงเราอะไรเงี้ยอันนี้เขาไม่ได้สนใจว่าเราจะเป็นใครเหมือนแค่อยู่ในพื้นที่ของอิสราเอลเขาก็จะยิงเหมือนเห็นเราเป็นไม่มีค่าใช้คำนี้ได้ไหมใช่มันคือเขารู้ไหมว่าค่าของคนคนนึงที่มันมีค่ากับคนของเราอ่ะมันแค่ไหนมันมากแค่ไหนที่เราสูญเสียคนคนหนึ่งไปคือคุณค่าของตัวใช่เราเป็นก็เป็นเสาหลักของที่บ้านก็เป็นความภูมิใจของที่บ้านมันช็อกกับมันเราไม่คิดว่าคนของเราจะจากไปแบบนี้เราไม่คิดแบบนี้เลยไม่ทันได้สั่งเสียว่าหลักเป็นไปได้ถ้าพี่เขาฟังแล้วจะอยู่ตรงไหนจากบ้านเรากลับมาแม่กลับมาลูกรอที่ชัยภูมิรอกลับบ้านที่นู่นรอโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายบรรจุในกล่องไม้และมีกล่องกระดาษคลุมมาอีกชั้นกลับมายังประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนทางการไทยในการทำพิธีไว้อาลัยรวมถึงมีเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าร่วมในพิธีถึงกำลังน้ำตาต่อการสูญเสียในครั้งนี้